ว่าอะไรคือความสำเร็จในการเปิดคอร์ส Halo for the Modern Man ครับอลิสคิดว่าเป็นความสามารถความตั้งใจและความเสี่ยงของอลิสค่ะ ทำไมมันเยอะไปหมดเลยวันนี้รู้สึกอบอุ่นมากไม่ต้องแปลกใจนะคะคลิปนี้นะอลิสจะมาแนะนำนะคะ Taro for the Modern Man เร็วรุ่น3นะคะโหต้องบอกว่าตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้รุ่น3เราอัดแน่นไปด้วยแบบคุณภาพจริงๆก็ดูความสวยของแต่ทุกคนเห็นไหมคะโอเคเดี๋ยววันนี้อลิสจะให้ทุกคนนะคะได้พูดความรู้สึกกับการเรียนของวันนี้เนาะในคอร์สของ Taro for the Modern Man ละกันเนาะเดี๋ยวเริ่มที่น้องคนแรกกันเลยค่ะแนะนำตัวได้เลยสวัสดีค่ะชื่อฝนค่ะก็ความรู้สึกที่ได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือพี่อลิสเนี่ยเป็นกันเองมากๆแล้วก็สอนเข้าใจง่ายค่ะสอนให้เราใช้ความรู้สึกในการดูไม่ใช่แค่การจำค่ะก็เลยทำให้รู้สึกสนุกกับการอ่านไพ่มากขึ้นค่ะอยากจะแนะนำคนที่อยากเรียนไหมก็ถ้าอยากเรียนก็มาเลยค่ะง่ายง่ายแค่นั้นแล้วจ้าอ่ะต่อไปค่ะสวัสดีค่ะชื่อวิค่ะหลังจากเรียนไปอารมณ์เหมือนนะมานั่งเล่นคุยกับเพื่อนปรึกษาเพื่อนเมาส์กันแลกเปลี่ยนกันไม่รู้สึกว่ามาเรียนเหมือนเมาเมาแล้วยังไงมันดีหรือไม่ดีเนี่ยกลัวเลยมีความสุขเป็นธรรมชาติแล้วเป็นไงคะได้อะไรกลับไปไหมวันนี้ได้ได้เป็นพลังบวกเพื่อใช้พลังบวกในไพ่ไปช่วยเหลือคนอื่นต่อโอ้แล้วมีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะสำหรับคนที่อยากเรียนแล้วกำลังชั่งใจอยู่มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่นักคิดไว้อะก็คือมันไม่ได้ซีเรียสมันเป็นเหมือนแบบเป็นเรื่องมาสนุกสนุกด้วยกันดีกว่าก็ได้แบบวิชาติดตัวไปอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของคุณวิกนะคะต่อไปจ้าค่ะสวัสดีค่ะเทียนนะคะก็วันนี้มากราบได้มาเรียนสนุกมากแล้วก็แบบพี่ๆเขาเป็นกันเองค่ะสิ่งที่ได้กลับไปก็คือไพ่เออขายของเก่งดีอยู่เป็นขายไปเลยจ้าค่ะแล้วถ้าเกิดว่าสนใจอยากมาเรียนก็มาเรียนได้สนุกค่ะแล้ววันนี้ได้อะไรไปต้องไพ่ได้ไพ่ได้ได้คำรู้กลับไปก็เลยรู้ว่าเออเป็นยังไงสำหรับคนที่อยากเรียนก็มาเรียนมาเป็นรุ่นเดียวกันเอ้ยมาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเนาะติดตามได้ค่ะโอเคคนสุดท้ายน่ารักกรุบกริบเข้ามาหน่อยอันยองเซลอินเตอร์เนชั่นแนลชื่อบีค่ะถ้าอยากเป็นคนเกาหลีเรียกว่าฮันบีค่ะเออค่ะก็ที่ได้มาคือไพ่ทาโร่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วก็คิดว่าคุณอลิสเป็นคนที่เก่งมากคือคุณครูที่สามารถทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายได้คือสำหรับคนอื่นจะคิดว่าเป็นอาจารย์ที่เก่งที่สุดค่ะก็เลยแบบรู้สึกดีมากที่ได้เจอกับทุกๆคนแล้วก็คุณอลิสที่มาสอนการอ่านด้วยความรู้สึกไม่ใช่การจำอย่างที่บอกต้นไปต้นคลิปนั่นแหละค่ะแนะนำไหนเชิญที่โฆษณาหน่อยบอสซ่าบอสซ่าได้ไพ่บอสซ่านะคะบอสซ่าทุกคนขอความรู้สึกเกี่ยวกับบอสซ่านิดนึงค่ะเราได้บอสซ่ากลับไปทำงานคิดว่าบอสซ่าทำงานยากไหมในส่วนตัวคิดว่าไม่ยากค่ะมันความรู้สึกของไพ่มันชัดเจนเข้าใจง่ายค่ะบอกว่าคุณพี่อ่ะคิดว่าบอสซ่าน่ารักดีไหมน่ารักเปิดมาแล้วรู้สึกดีก่อนรู้สึกดีเนาะความรู้สึกแรกอะดีเสร็จแล้วน้องนะถ้าจะหาข้อเสียยากอยู่นะเก่งไปต่อข้อเสียข้อเสียนี่บอกแล้วมันหาเทลมันอาจจะแบบน่ารักไปดีแล้วคุณเทียนเหรอคะอะไรให้มันน่ารักจริงๆค่ะอยากให้ลองมามีติดตัวแล้วไม่อายจริงไหมอ่ะคุณฮันบีคือปกติเราเป็นคนที่แบบดึงดูดอะไรแบบที่มันน่ารักอยู่แล้วใช่เพราะว่ามันแบบดูไม่น่ากลัวใช่ค่ะแล้วมันดูแบบคือเห็นแล้วมันสบายตาแบบเหมือนแบบดูแล้วมันยังไงดีอะดีอ่ะจบไม่ใช่ย่าดีนะคะอุ้ยตายเลยเห็นไหมดีมากนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นคอร์ส Taro for the Modern Man เนาะดังนั้นเนี่ยอลิสก็อยากจะแนะนำสำหรับใครที่ยังสนใจเรียนนะคะอลิสจะเปิดรุ่นที่4นะในช่วงเดือนสิงหาคมก็หวังว่าใครสนใจก็เตรียมตัวที่จะอินบ็อกซ์มาถามได้เลยนะแล้วมาเจอกับรุ่นพี่พวกนี้ได้เลยพร้อมมาไหมถ้ารุ่นน้องมาถ้าว่างจะมาถ้าว่างจะมานะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆคนด้วยนะคะบาย